สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyexposure.com มีความยินดีจะนำเสนออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่มาในรูปแบบของนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android หรือ iOS นะครับที่เป็น iPhone นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องกันเลยครับก็หลังจากที่เราได้แกะกล่องกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็คุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากทางฝั่งขวามือนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับใช้ชาร์จไฟนะครับแล้วก็รูตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับสำหรับใช้ในการสื่อสารพูดคุยผ่านทางนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีช่องสำหรับเป็นลำโพงนะครับสำหรับให้เสียงออกมานะฮะตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นสายหนังนะครับก็มีความคลาสสิกสวยงามพอสมควรนะครับเรียกว่าใช้งานในวันทำงานหรือวันที่เป็นวันหยุดพักผ่อนได้เลยนะครับไม่เหมือนจากรุ่นอื่นที่ทางเราเคยนำเข้ามาก็จะเป็นสายยางนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นสายหนังนะครับเหมาะสำหรับคนทำงานหรือวัยรุ่นนะครับสามารถที่จะใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับคือตัวเรือนทางด้านหลังนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวน็อตนะครับตัวน็อตนี่เป็นหัวดาวนะฮะคือเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นที่สำหรับใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ไปใช้กันน้ำแบบลงว่ายน้ำหรือว่าอาบน้ำนะครับแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทนได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าล้างมือทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทางสเปคของโรงงานจะแจ้งไว้เลยว่าใช้งานได้นะครับทนน้ำได้นะครับแล้วก็ตัวเรือนนี่เป็นโลหะนะครับไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่เป็นพลาสติกนะครับอย่าง U8 นี่เป็นพลาสติกแต่ว่ารุ่นนี้นี่จะเป็นโลหะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดูครับนี้เครื่องสตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะสังเกตได้ว่าหน้าจอนี่จะเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เป็นสายยางนะครับสายยางนี่จะเป็นจะสังเกตได้ว่าไอคอนเนี่ยจะเห็นเป็นหยักๆเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นี่เราจะเห็นเลยว่ามีความละเอียดของตัวไอคอนเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไอคอนที่เป็นรูปนะครับหน้าจอนี่เป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถใช้นิ้วในการปัดเลื่อนนะครับไปทีละหน้าได้เลยนะครับหน้าจอของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับมีการออกแบบมาให้มีไอคอนเนี่ยแสดงอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะใช้งานโดยการทัดเข้าไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะโทรเนี่ยผมจะกดเบอร์ปุ๊บเนี่ยผมทัดเข้าไปที่รูปโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเบอร์ที่ต้องการที่จะโทรออกได้นะครับหรือว่าถ้าผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเนี่ยครับผมสามารถจิ้มไปที่ไอคอนที่เป็นรูปบลูทูธได้เลยนะครับแล้วก็ในการแบ็กนี่คือเราก็สไลด์ในส่วนในหน้าจอที่เป็นส่วนโล่งของบนหน้าจอนะครับมันก็จะกลับมาที่เริ่มต้นที่หน้าโฮมใหม่นะครับเนี่ยครับยกตัวอย่างมาสมมติว่าผมเข้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราก็ทัดบริเวณด้านบนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าเมนูหลักนะครับซึ่งมีให้เลือกมีแอปหลายๆตัวเนี่ยเราก็เข้าไปที่รูปตัว U ตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสครับสามารถที่จะสไลด์เลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับถ้าคนเคยใช้รุ่นสมาร์ทวอทมาก่อนเนี่ยก็จะพอทราบคร่าวๆนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือในส่วนของตัวสัญลักษณ์ตรงกลางตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์เรียงอยู่ประมาณ3ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตอนนี้จะมีเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์อยู่1ตัวนะครับซึ่งไอ้ตัวโค้งๆคล้ายๆตัว U ตัวนี้เนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนเป็นปุ่มในการสั่งงานหรือปุ่มโอเคหรือปุ่มโปรเซส
นะครับแต่ว่าในการสั่งงานจริงเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้นิ้วเนี่ยแตะเข้าไปได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติผมจะเข้าโหมดเซตติ้งนะครับผมเข้าโหมดเซตติ้งแล้วผมเลือกภาษานะครับตรงนี้ก็จะมีภาษาให้เลือกอยู่หลายตัวนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยครับผมเลือกภาษาไทยไว้นะครับการเลือกภาษาไทยนี่ก็จะเป็นการเลือกเพื่อให้แถบเมนูทั้งหมดเนี่ยโชว์เป็นภาษาไทยนะครับเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมเลือกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแถบเมนูเมื่อสักครู่จากภาษาอังกฤษเนี่ยจะกลายเป็นภาษาไทยหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาแนะนำแถบเมนูคร่าวๆนะครับของรุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชมาบ้างนะครับก็จะคุ้นเคยกับพวกไอคอนเหล่านี้ดีนะครับเซตติ้งนะครับก็คือเป็นการเซตค่าต่างๆนะครับของตัวเครื่องนะครับอันตี้รอสเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆเคยอธิบายในรุ่นอื่นไปคร่าวๆนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการป้องกันโทรศัพท์หายนะครับเพราะว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่ข้อมือเรานะครับแต่ว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยบางทีเราอาจจะวางไว้นะครับอาจจะวางไว้อยู่ห่างจากตัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิด enable ของฟังก์ชันนี้ไว้เนี่ยเวลาโทรศัพท์มีการตกถูกคนอื่นหยิบไปนะครับอาจจะอยู่ห่างจากเราอยู่ประมาณสัก 10-15 เมตรเนี่ยตัวนาฬิกาข้อมือตัวนี้ก็จะสั่นที่ข้อมือของเรานะครับเป็นการเตือนให้เรารู้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็น disable ก็เป็นการปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็แนะนำให้เปิด enable ไว้นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของเมนูสไตล์นะครับเมนูสไตล์เนี่ยก็หมายถึงเป็นรูปลักษณ์ไอคอนของตัวเครื่องนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะเซตไว้ก็คือ default เป็นสไตล์1นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสไตล์2ดูนะครับหลังจากเปลี่ยนเป็นสไตล์2เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าไอคอนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีสันแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับต่อมานะครับริงโทนนะครับริงโทนนี่ตอนนี้จะตั้งไว้เป็นสั่นนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นโหมด Sleep Monitor นะครับเป็นโหมดที่เช็คว่าเรานอนหลับลึกแค่ไหนนะครับโหมด Language นะครับก็เป็นการเซตภาษานะครับเซตภาษาอย่างที่เมื่อสักครู่ผมได้ทดสอบให้ดูนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับฮิโดมิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีการเซตเกี่ยวกับการเผาผลาญแคลอรี่นะครับเรื่องของการสเต็ปนับก้าวต่างๆนะครับเนี่ยครับสต็อปวอทช์ก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษเสริมเข้ามานะครับไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่เป็นสายยางนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีระบบeCompass นะครับเป็นเข็มทิศนะฮะเป็นเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทดสอบลองเล่นดูนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าได้ผลลัพธ์ที่เป็นยังไงนะฮะไฟโฟนนะครับสามารถค้นหาตัวเครื่องโทรศัพท์ได้นะครับกรณีที่สมมติว่าตัวเครื่องไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ไปวันลืมวางไว้ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะเดินอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้กดนะฮะเมื่อกดปุ๊บเนี่ยถ้ามันดีเทคเจอตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะร้องออกมาเลยหมายถึงตัวเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับจะร้องออกมาเลยนะครับต่อมานะครับคอกไทนะครับคอกไทก็เป็นหน้าจอว่าเราจะเอาหน้าจอแบบไหนนะครับเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับเหมือนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอนาล็อกนะครับก็ผมชอบดิจิตอลก็ตั้งเป็นดิจิตอลไว้นะครับอะลามก็เป็นนาฬิกาปลุกครับไม่มีอะไรครับตรงนี้นะสำหรับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าจอสำหรับในการเซตบลูทูธนะครับแล้วก็เรียกดูโฟนบุ๊กนะครับแล้วก็ไดอัลนะครับสำหรับการกดเพื่อกดเบอร์เพื่อโทรออกนะครับแล้วก็แมสเซจิ้งนะครับเป็นการเรียกดู SMS จากเครื่องโทรศัพท์เรานะครับไดอัลนี่ก็คือกดเบอร์ได้เลยนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับแต่กรณีนี้นี่ยังไม่ได้ซิงค์กันนะครับก็จะทำยังใช้งานไม่ได้นะครับคอลล็อกนะครับก็เป็นการเรียกดูพวกสายมิสคอลสายเรียกเข้าต่างๆนะครับ notify นะครับตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะใช้งานได้ในระบบของโทรศัพท์ Android นะครับ
มิวสิกนะครับการซิงค์รายชื่อเพลงขึ้นมาเล่นนะครับแล้วก็โหมดคาเมล่านะครับโหมดคาเมล่านี่ก็เป็นโหมดสำหรับการคอนโทรลตัวกล้องของสมาร์ทโฟนของเราให้ทำงานนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าการใช้งานแต่ละฟังก์ชันการซิงค์ข้อมูลต่างๆจะทำยังไงนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์2 อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เปิดบลูทูธของเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณไว้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดเครื่องสมาร์ทวอทช์ของคุณนะครับพร้อมกับเข้าไปในฟังก์ชันของบลูทูธแล้วก็เริ่มค้นหาอุปกรณ์ตอนนี้ก็จะเจอนะครับพอเจอปุ๊บแล้วก็ทัดเข้าไปครับครับสมาร์ทโฟนก็จะแจ้งเตือนว่ามีการขอเชื่อมต่อเข้ามานะครับเราก็แพร์ไว้ตอนนี้เรียบร้อยนะครับคอนเน็กไว้นะครับมีการถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าต้องการให้ Access เข้าไปในส่วนของ Message ได้ไหมเราก็ตอบ Yes ไปนะครับโอเคครับตอนนี้อุปกรณ์2 อย่างนี้ก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับหลังจากที่เราได้เชื่อมต่ออุปกรณ์2 อย่างนี้เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโฟนบุ๊กนะครับโฟนบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นการซิงค์รายชื่อขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมีการเก็บไว้เป็นภาษาไทยก็จะสามารถแสดงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับต่อมาลองทดสอบโทรออกดูนะครับผมจะลองกดหมายเลขเพื่อโทรออกนะครับก็เนี่ยแหละครับเวลาเรากดหมายเลขออกปุ๊บเนี่ยตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยก็จะไปสั่งงานสมาร์ทโฟนของเราให้ทำการโทรออกเลยนะครับเราสามารถที่จะสื่อสารผ่านทางไมโครโฟนที่ตัวเครื่องของสมาร์ทวอทช์ตัวนี้ได้ทันทีนะครับในส่วนของ call log นะครับ call log นี่ก็จะเป็นเรื่องของการดู miss call นะครับ miss call ว่ามีใครโทรหาเราบ้างนะครับdial call นะครับสายที่มีการโทรออกนะครับ receive call นะครับสายที่รับสายแล้วก็ all call นะครับทั้งหมดนะครับทั้งโทรออกโทรเข้าต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งแอปลงไปในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android ของคุณนะครับการเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับของแอปต่างๆเนี่ยนะฮะจะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปในเครื่องสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับนะฮะเริ่มต้นนะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวใน URL นะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ anyexposure.com นะครับจะมีคู่มือบอกของตัวเครื่องด้วยนะครับจะมี URL บอกลิงก์ที่สำหรับให้ไปดาวน์โหลดจากที่เราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวสมาร์ทวอทช์ขึ้นมานะครับเราก็ทำการติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็อนุญาตให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถคอนเน็กกันนะครับในหน้าจอนี้ก็จะเป็นการรีจิสเตอร์นะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทช์ลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองมาเปิดเครื่องตัวสมาร์ทวอทช์ของเราใหม่นะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มทำการคอนเน็กผ่านบลูทูธกันอีกครั้งแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะดีเทคเจอนะครับว่าตอนนี้เครื่องสมาร์ทวอทช์ของเราได้มีการซิงค์ข้อมูลกันหลังจากที่เรามีการติดตั้งแอปพลิเคชัน
สมาร์ทวอชลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยนะครับในระบบ Android นะครับต่อมาเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่เมนูนะครับนอกเหนือจากการดูโฟนบุ๊กอะไรต่างๆแล้วก็โทรออกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า messaging ตอนนี้ก็จะสามารถเข้าไปดู inbox ได้ก็จะสังเกตได้ว่าข้อความที่เป็น SMS เนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยคุณจะสามารถที่จะอ่านข้อความ SMS บนหน้าจอของสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้ได้เลยนะครับ send message นะครับเป็นเมสเสจก็คือข้อความที่ส่งออกนะครับการแจ้งเตือนนะครับแอปต่างๆที่มีการแจ้งเตือนบนเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยจะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอของสมาร์ทวอทนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับคือฟังก์ชันที่ทำงานควบคู่กับฟังก์ชันแอนตี้ลอสของตัวเครื่องนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชัน Anti Loss เนี่ยจะทำงานในกรณีที่ตัวเครื่อง2เครื่องนี้เนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ 10-15 เมตรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชันไฟโฟนช่วยด้วยเนี่ยการทำงานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับไฟโฟนนะฮะเพราะว่าไฟโฟนนี่จะทำการค้นหาตัวเครื่องให้กับเรา I am here นะครับI am here. อย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่นะครับตัวเครื่องเนี่ยหมายถึงตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะร้องคำว่า I am here นะครับคือฉันอยู่ที่นี่นะฮะเรากดเรียกจากตัวสมาร์ทวอทช์ I am here. ก็เรียกว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาตัวเครื่องได้อีกแรงหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปของสมาร์ทวอทช์กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน Android ลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะสามารถควบคุมกล้องถ่ายรูปในตัวโทรศัพท์ได้ผ่านทางข้อมือตัวนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่แอป Camera นะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับภาพที่ปรากฏบนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่บนนาฬิกาข้อมือของเราด้วยนะครับแล้วเมื่อเราต้องการจะถ่ายนะครับเราก็กดที่ปุ่มตัว U ตรงนี้นะครับภาพที่ถ่ายก็จะถูกบันทึกลงไปในสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราต้องการถ่ายต่อนะครับแบ็กกลับมารอบนึงครับสามารถถ่ายต่อได้เลยการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเหมือนการรีโมทเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการพรีวิวสินค้าสมาร์ทวอทช์นะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่มาพร้อมกันนะครับประกอบไปด้วยสาย USB สำหรับชาร์จไฟนะครับเหล็กสำหรับเปลี่ยนสายนะครับสำหรับท่านที่ชอบสายสไตล์แบบอื่นนะครับ User Guide นะครับคู่มือภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจตัวเครื่องนาฬิกาสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้เนี่ยสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ anyexposure.com นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมขอบคุณครับ